หนุ่มบุญชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ก๋วยจั๊บ3ทุ่มนะครับเป็นร้านก๋วยจั๊บนะครับเจ้าเก่านะนี่เลยแบบนี้เลยป้ายร้านนะครับนะเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้ากันว่าทำไมถึงเป็นก๋วยจั๊บ3ทุ่มนะเดี๋ยวถามน้องกาแฟก็ได้กาแฟสวัสดีครับเดี๋ยวร้านนี้ทำไมเป็นก๋วยเตี๋ยว3ทุ่มน่าจะเปิด3ทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านเหมือนกันเนาะไปเดี๋ยววันนี้เรามากินก๋วยจั๊บน่าจะเปิด3ทุ่มใช่ไหมเจ้าของร้านกันไปเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านกันนะเราจะมากินก๋วยจั๊บ3ทุ่มโอ้ร้านสะอาดสะอ้านมากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเขามีแบบไหนเอ่ยโอ้มีหมูกรอบน่ากินมากนี่เดี๋ยวเราสั่งมีแบบไหนบ้างเอ่ยมีแบบไหนบ้างอะครับรวมได้ไหมรวมเอาการใส่ทุกอย่างได้ค่ะไม่เอาลายบอกได้ค่ะงั้นเอาใส่ทุกอย่างครับ1ถ้วยทานนี่ครับธรรมดาพิเศษค่ะพิเศษ2ครับขอให้เด็กกินเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นก๋วยจั๊บ3ทุ่มซีเรียงไม่มีว่าไงนะครับมีของเราสั่งพิเศษกันนะครับหอเส้นนี่ทำสดตรงนี้เลยเส้นต้มสดต้มใหม่เลยนะครับอันนี้ของผมป่ะใช่ค่ะแล้วเราสั่งแบบรวมทุกอย่างพิเศษแบบนี้ถ้วยเท่าไหร่อะครับ50บาทนี่ไม่แพงเลยสั่งได้เลยครับไม่เอาเลื่อนเอาข้างในธรรมดาพิเศษครับธรรมดาค่ะมีโถงคะมีร้านได้ไหมวันนี้เราคงจะมีตุ๊กตาเอาเลยแบบนี่ของเราได้แล้วไปเดี๋ยวเราไปทานของเรากันนะครับนี่อันนี้เป็นของเรานะได้มาแล้วนี่พิเศษแค่50บาทอย่างนี้น้องกาแฟนี่นี่โอ้น่ากินมากเป็นสูตรพะโล้เนาะนี่พี่หนุ่มเขามี2ที่นะครับหรออันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสาขาแม่จะอยู่ที่บางซื่ออืมอ๋อสาขาแม่ที่บางซื่ออันนี้เป็นสาขา2ใช่นี่แล้วรู้หรือยังทำไมเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว3ทุ่มเขาไม่ได้เปิด3ทุ่ม
แล้วยังถามพี่เขาพี่ก็บอกมันเป็นตำนานร้านเนาะเขาไม่ได้เปิดถึงตำนานร้านไม่ใช่ว่าเปิดถึงสามทุ่มนะไม่ได้เปิดตอนสามทุ่มใช่ไหมก็แม่คิดว่าเปิดตอนสามทุ่มโอ้ยบอกสามทุ่มนี่มาไม่ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวเรามากินกันมาโอเคมางั้นของเราก็ได้กันแล้วนะครับทีนี้เรามากับน้องกาแฟกินกินหนูก็ไม่เล่นโทรศัพท์กำลังดูสาขาแม่พี่ว่าอยู่ไหนอ๋อสาขาแม่อยู่ใกล้ๆนะอยู่บางซื่อแล้วร้านนี้อยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงซอยประชาชื่น34ขอให้เครื่องจุกมากเครื่องเล่นเนาะอืมประชาชื่น34ใช่ครับอร่อยไหมนี่ได้อยู่ปรุงไหมรวมทุกอย่างไหมมาเดี๋ยวขอเพิ่มเผ็ดหน่อยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยอืมเราก็นึกว่าร้านเขาเปิดสามทุ่มใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่งจะกี่โมงเองสามทุ่มป่ะทุ่มยังไม่ถึงสามทุ่มหนุ่มที่หนุ่มก็กินเผ็ดปรุงไปอยากกินรสหน่อยก็ปรุงกันไปแล้วครับอันนี้สดสดเรียวเรียวใช่ไหมเรียวเรียวอันนี้ลงใน YouTube YouTube เลยนี่เรามานั่งกินกับน้องกาแฟคนสวยไม่ต้องฝากช่องเขาบ้างกาแฟเดี๋ยวเขารำคาญแล้วทำไมฝากเยอะใช่ไหมฝากเยอะเกินในช่องนี้อ่ะค่ะเดี๋ยวชิมแป๊บนึงนะเป็นไงบอกเพื่อนบอกเพื่อนรสชาติไม่ไม่ปรุงเครื่องใช่ไหมยังไม่ปรุงแป๊บนึงเป็นไงหนูแล้วพี่แต่ถามอะไรรู้ไหมแหละพูดเลยเฮ้ยคนหวานโอเคแล้วเหลือแค่เติมเผ็ดใช่ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเติมแค่ผิดเนาะซึ่งแค่ที่ก็อร่อยเลยเนาะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ต้องเติมส้มส้มแต่กาแฟรสชาตินี้โอเคแล้วอร่อยนะอร่อยเราเติมพริกอย่างเดียวเนาะพี่หนุ่มกินไม่เผ็ดใช่ไหมใส่แล้วอันนี้เราสั่งเป็นทุกอย่างใช่พิเศษอันนี้อะไร50เป็น5ดาว50ครับคิดว่าถึงเพิ่งพอกินปุ๊บ5ดาวเลยถามตรงนั้นหน่อยอันนี้คือถามราคาหมดแล้วนี่ถามราคาหมดแล้ว50บาทไม่แพงนะพี่ราคาในกรุงเทพไม่แพงพี่ปูอันนี้อร่อยอันนั้นเราดูหมูกรอบฉ่ำๆแน่เท่หมูกรอบจะมีเนื้อมีมันแทรกหมดเลยเป็นยังไงเติมพริกอย่างเดียวอร่อยเลยอืมเส้นอร่อยไหมอร่อยเส้นเขาทำสดใหม่เลยจริงอร่อยถึงว่าทำไมลูกค้าคนเยอะอืมเอาจริงปกติไม่เคยออกกล้องนั่งกินแบบให้เห็นเป็นกินจานเลยจริงนะไม่เคยนะช่องตัวเองยังไม่นั่งกินช่องตัวเองยังไม่เคยนั่งกินโชว์ไปกินจานลักษณะอย่างนี้นะจริงเจอพี่หนุ่มเป็นไงเจอพี่หนุ่มเดินถามกันเมื่อกี้ฮะกินโชว์เลยเหรออ๋อเจอจ่ายจ่ายแต่ว่าเครื่องสูงนะเครื่องเยอะมากเลยดูแน่นอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยตับพิกัดร้านตรงไหนเรียกพิกัดร้านอีกทีเนี่ยประชาชื่นเลยซอย34บาทเยอะมากสามสี่สามห้าอร่อยอร่อยเพราะว่าตรงร้านจะไม่มีซอยจะไม่มีพิกัดซอยจะเลยซอย3 4 3 5มาอยู่ระหว่างกลางจอดรถหน้าร้านได้เลยแต่กลางวันเขาเปิดเราไม่รู้นะกลางวันไม่แน่ใจไม่น่าจะเปิดนะเดี๋ยวถามให้แป๊บนึงเดี๋ยวไปถามให้รอแป๊บนึงI'm sorry.
ว่าไงเหรออ่ะได้เรื่องเลยร้านเปิด7โมงเช้าอ๋อถึงเที่ยงคืนอู้ดีอ่ะยาวเลยเอาจริงกาแฟอยู่แถวนี้นะแต่ไม่รู้ว่าร้านเปิดกี่โมงไม่เคยมากินไม่เคยมากินที่ครั้งแรกอยู่แถวนี้ด้วยนะแต่ครั้งแรกถามพี่หนุ่มเมื่อกี้หิวไหมก็เลยจะบ้านจะบ้านพาชิมพาชิมในสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่เคยชิมเขาเปิดจนดึกวะดึกดึกคนได้ไปเยอะเยอะมีคนเยอะเลยดูหลายตัวนะคนให้เยอะมากเลยอืมจริงจริง50 บาทคุ้มชิ้นใหญ่ด้วยนะที่นั่นใช่ดูดีกว่าเราก็ลื้อร้านเปิด3 ทุ่มคนแถวนี้ยังไม่รู้นะคนอยู่แถวนี้ยังไม่รู้เลยเฮ้ยแต่อร่อยได้เนาะได้เลยกาแฟได้เลยได้ร้านกินตอนดึกได้ใช่ไหมกาแฟนี่แหละได้ร้านกินตอนดึกอ่ะวันไหนตัดกินดึกๆไม่มีอะไรกินนะได้ร้านกินนะไปก็ไม่รู้อีกครับอร่อยเลยอร่อยกินก็ดูครับต้มเส้นก๋วยจั๊บต้มทั้งคืนใช่ไหมต้มตลอดขนาดไม่หิวเนี่ยเขาอร่อยไงเมื่อกี้กาแฟถามว่าหิวไหมไม่หิวถามว่ากินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่กินแต่หมดก่อนคนพาคนพามาไม่จองถูกร้านไงเจอร้านอร่อยไงแต่เขาจัดหน้าร้านดีพี่แต่ละครับ
คเนาะเจอร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านนะอันนี้ใครจะมาแล้วมาได้ที่อะไรทีนะประชาชื่น35เลยมาร้านก๋วยจั๊บ3ทุ่มมีก๋วยจั๊บ3ทุ่มแล้วก็เปิดถึงเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันโมงเช้าถึงเที่ยงคืนใช่มีที่จอดรถหน้าร้านถ้าใครจะมาก็มาได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังตามไปเลยมูจอนชาแนลมาเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามนะเดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามนะช่องกาแฟสเตชั่นโอเคเดี๋ยววันนี้บ๊ายบายกินต่อ